ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่15มิถุนาพบผู้ติดเชื้อในประเทศ132รายแบ่งเป็นนครนิวไทเปซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด65รายรองลงมาคือกรุงไทเป26รายเหนียวรี่18รายเถาหยวน12รายจีหลง3รายไถหนานไถจงและฮวาเหรียญเมืองละ2รายเจียอี้และจางฮั่วเมืองละ1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอีก3รายรวมเป็น135รายส่วนผู้เสียชีวิตมี8รายทำให้ไต้หวันมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,241 รายเสียชีวิตสะสม460รายโดยผู้ติดเชื้อในเมืองอื่นนอกเหนือจากนครนิวไทเปและกรุงไทเปวันนี้รวม41รายมี33รายพบต้นตอการติดเชื้อแล้วแต่ยังมีอีก6รายที่ยังไม่พบต้นตอการติดเชื้อและยังมีอีก2รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรคและตรวจสอบไทม์ไลน์